สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงจอมกันแล้วนะคะเพื่อนๆมาแล้วแต่ว่ามีหนึ่งผู้ที่เพิ่งเรียกแก๊ปได้นะคะทุกคนซึ่งเราขออธิบายหน่อยค่ะเราไม่ได้อยากให้เพื่อนๆรอหรือเราอยากจะช้านะคะทุกคนแต่ว่าไม่มีแก๊ปคันไหนรับเราเลยเรารอแก๊ปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะจนในที่สุดก็มีเราจะต้องเวทอะมินิทวูอายูก่อนเวทอะมินิทไปดูตอนเพื่อนมีมากันแล้วตอนนี้นะคะเจอเพื่อนกันแล้วค่ะตอนนี้เราต้องหารถไปนะคะเพราะว่าไม่มีรถค่ะค่ะทุกคนหลังจากเมื่อกี้ที่เราตัดสินใจในการหาวิธีการตลอดรอบยุทธยาของเรานะคะเราก็ตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเหมาตุ๊กๆไปค่ะคุณลุงยามโรงเรียนเราแนะนำมานะคะว่าให้เหมาตุ๊กๆไปเลยทีเดียวนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินหลายๆรอบนะคะก็เสียเงินรอบเดียวแล้วก็จบเราจะพาไปดูรถตุ๊กๆยุทธยากันนะคะว่าเป็นยังไงพวกเราห้าคนกำลังจะไปวัดใหญ่ชายมงคลกันเราจะพาพ่อพ่อไทยทำวัดทำบุญให้อาหารปลาที่วัดใหญ่นะคะแล้วเราก็จะไปต่อ Bombastic side eye Criminal offensive side eye มาเหมือนกันค่ะแล้วเราไปดูกันนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรทำกันบ้างหนูกลายเป็นเด็กใจเย็นค่ะด้วยการนั่งสมาธิของหนูอะค่ะขอวอนดาวที่คอยส่องลมที่พัดโชยมาพาให้ฉันได้ยินค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดใหญ่ชัยมงคลแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันก่อนนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลของคลิปนี้ทำให้ทุกคนอยากดูต่ออยากดูต่ออยากดูต่อนี่นะคะทุกคนเราจะให้ดูข้างหลังซึ่งเนี่ยทุกคนตอนนี้คนมันเยอะมากแบบว่าเยอะมากซึ่งตอนนี้ทุกคนเป็นแค่แบบเป็นเวลาแค่แบบ9:30แต่คนเยอะมากเพราะว่าวัดใหญ่เป็นแบบอุ้ยเพราะเขาบอกว่าวัดใหญ่จะเป็นหนึ่งในสถานที่แบบว่าท่องเที่ยวสำคัญของอยุธยาก็คือจะเห็นว่าแบบว่านักท่องเที่ยวทัวริสต์เยอะมากคือเราก็เป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวเหมือนกันตอนนี้นะคะเรากำลังรอเพื่อนไปซื้อดอกไม้มาให้เราไหว้พระเพราะเราต้องไหว้พระก่อนค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาซื้อดอกไม้แล้วก็ธูปเทียนนะคะซึ่งดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยจะชุดละ10 บาทหยอดในกล่องนะคะก็เดี๋ยวเราไปกันเลย3 hours later วัดใหญ่ชัยมงคล นะคะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะคะเดิมเนี่ยมีชื่อว่าวัดป่าแก้วได้รับการขนานนามว่าวัดใหญ่ชัยมงคลในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้รับการบูรณะเรื่อยมานะคะและเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2วัดใหญ่ชัยมงคลจึงถูกทิ้งร้างซึ่งต่อมาในรัตนโกสินทร์นะคะจึงมีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่ค่ะตอนนี้เราก็จะไปดูเจดีย์ที่วัดใหญ่ที่เป็นจุดเด่นของที่นี่กันไปกันมาค่ะขึ้นตามเรามาค่ะมาค่ะมาค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปดูเจดีย์นะคะเจดีย์อยู่ทางนี้นะคะของวัดใหญ่นะคะถ้าใครสนใจจะมาได้นะคะมีพระตรงนี้ให้ไหว้นะคะแล้วก็มีธูปมีเทียนมีดอกไม้มีตอนนี้เลยหลักอยู่ดูเจดีย์ที่อยู่ตรงนู้นเพื่อนๆอยากขึ้นไปกันไหมคะอยากขึ้นไปใช่ไหมคะไปกันเลยว่าเสียงเพลงที่มูนกได้กล่อมกล่าวคืนที่ฉันครางครางอยากจะไปโดยพลันอยู่ด้วยกันให้นานตอนนี้เราสองคนคืออยู่ข้างบนแล้วนะคะเราแยกกับเพื่อนๆค่ะแยกกับเพื่อนๆค่ะแยกกับเพื่อนๆค่ะตอนนี้เราอยู่บนฐานสูงสุดที่เขาบอกว่าคนเราขึ้นมาได้บนเจดีย์วัดใหญ่แล้วนะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนใช้เป็นจุดสังเกตการณ์ของคนไทยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะสามารถมองเห็นได้ไกลกว้างๆนู่นนี่เมื่อกี้
นะคะก็ถึงเวลาที่เราสองคนจะลงไปข้างล่างแล้วค่ะมันชันแต่ว่ามันชันแล้วก็น่ากลัวมากเลยนี่สินะคะฟิสิกส์ที่เราเรียนมาได้ใช้ในการสร้างเจดีย์ความชันค่ะเรื่องฟังก์ชันใช่ค่ะฟังก์ชันถึงคิมิจะไม่มีความรู้แต่ว่าเราก็มีวิชาทุกวิชาเข้ามาแทรกนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราขึ้นไปบนเจดีย์กันเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารน้องเต่ากันค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปให้อาหารเต่าและอาหารปลากันนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินตามคนหมวกสีฟ้าคนนู้นนะคะเราก็จะเดินตามต่อไปนะคะแล้วก็จะมีคนคนนี้นะคะคนที่เดินอยู่ข้างหน้าเรานะคะคนแรกคือเพื่อนตูนนะคะที่ใส่กับเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสตูนอยู่นะคะหันมาบ๊ายบายหน่อยค่ะต่อไปนะคะเป็นเพื่อนปายค่ะเพื่อนปายค่ะเพื่อนปายค่ะให้เราอยู่ใกล้กันส่งสัมผัสถึงกันจวบจนข้ามคืนนี้ได้รวมสุขสักทีขอคุณโลกนี้ตอนนี้เราตอนนี้อยู่ทางไปมัสยิดตะเกียโยชินค่ะทุกคนใช่ค่ะลุงคนขับรถก็ไม่รู้ทางไม่รู้ค่ะไม่มีใครรู้ค่ะเปิดแมปก็ดูแมปไม่เป็นแต่ในที่สุดพวกเราก็มาถึงนะคะแม้ว่ามันจะลำบากนิดหน่อยแต่ถึงแล้วค่ะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ในมัสยิดเกียโยคินแล้วนะคะนี่คือแบบว่าประสบการณ์ครั้งแรกใช่พวกเราไม่เคยไปไหนเลยนอกจากวัดนะคะเราตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้มามัสยิดเกียโยคินครั้งแรกนะคะไปด้วยถึงตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะเข้าไปในมัสยิดกันแล้วเราจะขอสอดแทรกความรู้นะคะจากอิหม่ามประจำมัสยิดตะเกียโยคินค่ะที่นี่เป็นวัดนะที่นี่เป็นวัดวัดเทพชุมพลซึ่งในสมัยนั้นพ.ศ. 2153ที่นี่เป็นวัดซึ่งมีเจ้าอาวาสมีบารมีชนมากในสมัยนั้นวันหนึ่งเจ้าอาวาสก็ไปบิณฑบาตพายเรือวินทบาทก็ไปเจอกับชื่อเรารู้จักในนามเจ้าคุณตะเกียเจ้าเจ้าคุณก็จะขออาศัยเรือกลับมาที่วัดนี่ท่านเจ้าว่าบอกว่าเรือมันเล็กเดี๋ยวให้ลูกศิษย์มารับเวลาเจ้าวาดมาที่วัดเนี่ยมาเจอท่านเจ้าคุณมานั่งอยู่นี่แล้วนั่งอันนี้นะเดชกุฎรัตน์ของอัลลอฮฺสุบานจานาด้วยอำนาจของพระเจ้าท่านเจ้าว่าก็รู้แล้วว่าคนคนนี้ถ้าทางอิสลามเขาเรียกว่าอินโมหมายถึงความรู้ว่าคนนี้มีความรู้แน่ก็สนทนากันคุยกันว่าถ้าเกิดว่าเราลองวิชากันเนี่ยถ้าแพ้อุปศาสนากันเลยนะถ้าแพ้อุปศาสนากันก็ตกลงกันก็เริ่มประลองท่านเจ้าวาดก็ต่อไข่เป็นรูปยาดีต่อไข่เป็นรูปยาดีก็ถามเจ้ามาคนนึงทำได้ไหมบัวทำได้แต่มันไม่สวยเจ้าคนก็ทำบ้างทำไข่ต่อไข่เป็นรูปยาดีแต่ว่าชักไข่ใบกลางให้ไข่มันลอยด้วยอำนาจของพระเจ้าข้อที่สองก็เล่นท่านคนบอกที่ไหนมีน้ำที่นั่นต้องมีปลาท่านจะไหว้ก็ให้ลูกศิษย์ไปตัดมะพร้าวมาทลายในนั้นมีน้ำอาจจะมีปลาไหมก็พาไปก็มีปลาอยู่ในนั้นมีหอยอยู่ในนั้นด้วยอำนาจของพระเจ้าครั้งสุดท้ายก็เป็นส่วนแอบท่านจะไหว้ก็กลายเป็นก้อนกรวดเล็กๆท่านคนหาแค่เดียวเจอเวลาท่านยังมาคนซ่อนมาจงกลายเป็นผงธุลีเล็กๆแต่ติดอยู่ที่ขนตาเจ้าบุคคลเนี่ยจุนตาของวัดของเจ้าว่าติดที่ขนตาของเจ้าว่าเจ้าว่าหาทั้งไหนก็ไม่เจอหาไม่เจอคนสมัยก่อนเขามีสัจจะนี่เขาก็ยอมแพ้เขาก็โอนศาสนาโอนเป็นอิสลามโอนวัดโอนให้หมดทำให้ก็มาเป็นอิสลามนะมาเป็นอิสลามตรงนี้เดิมทีเป็นพระโอวสถตะก่อนนี่เป็นพระโอวสถใช่ไหมท่านเจ้าว่าก็ท่านจะมาคนก็เอาตรงนี้เป็นที่ทำ
ป็นที่ทำอามันอิบาดะห์หรือว่าที่กราบไหว้พระเจ้าพ.ศ. 2524ท่านเจ้ามาคุณก็เสียแล้วท่านจะไหว้ก็มาฝังไว้วันนี้พ.ศ. 2530ท่านจะไหว้ก็เสียก็อยู่ท่านว่าก็ฝังอยู่ข้างนอกปัจจุบันนี้วัดเทพชุมนุมวัดเทพชุมพลเนี่ยมีอยู่กลางทุ่งแต่ไม่มีพระโบสถ์เพราะนั้นก็เนี่ยที่เรื่องประวัติย่อๆเราต้องขอขอบคุณอิหม่ามประจำมัสยิดมากๆนะคะที่ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะซึ่งเราจริงจังกันมามากพอแล้วเราไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยเราอยู่บนที่ก๋วยเตี๋ยวนายดำนะคะเพราะว่าตอนแรกจะไปกินลุงเล็กแต่ลุงเล็กคนเยอะมากนะก็เลยไปกินป้าเล็กแทนแล้วป้าเล็กก็คนเยอะไม่แพ้กันมาจบที่นายดำค่ะทุกคนสั่งเมนูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว A few moments later ตอนนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวมาแล้วอร่อยไหมคะโอ้โหมากครับนี่นะคะคนเดียวนะคะสั่ง4จานนะคะถ้วยโอ้โหแล้วดูของคนนี้ดูของนั้นทุกคนค่ะน้องชามเลยแค่15บาทชามหนึ่งแล้วว่าไม่น่าอิ่มเราเลยสั่งมาทีเดียว4ชามค่ะหลังจากที่พวกเรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะคะก็ได้วาร์ปมาที่นี่ค่ะวัดนักบุญยอเซฟนะคะตอนนี้นะคะเราถึงโบสถ์ยอเซฟกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะวันที่ฟ้าไม่มีดาวจะยังมีฉันวันที่มองไม่เจอใครจะยังใจฉันวันที่ลงดูเธอร้ายจะมีฉันที่ยังจะมือเธอไว้ทำไมต้องให้ตอนนี้นะคะเราได้เข้าไปดูโบสถ์เยี่ยมชมโบสถ์มาแล้วเนาะแล้วก็ทางโบสถ์ยอเซฟเนี่ยเขามีเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเขาเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยตั้งแต่สมัยแบบอยุธยาเลยว่าเป็นมายังไงบ้างเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูกันว่าสวยมากเข้ามาแล้วก็แอร์เย็นด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นส่วนที่แบบว่าลมลื่นมากก็คือแบบว่าเป็นสีเขียวเป็นแล้วก็เหมือนจะมีเป็นรูปปั้นต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะคะส่วนเพื่อนเราทำอะไรคะนะทำอะไรคะเพื่อนอินเดียเล่นหนังอินเดียเออนะคะเดินเป็นวงกลมค่ะทำไมไม่เดินมาพร้อมกันคะเดินเป็นวงกลมไปเรื่อยก็คือไม่มีทางที่จะได้หยุดได้เจอกันเลยเพราะว่าเราเป็นวงกลมค่ะเราเป็นเหมือนอ่างอินเดียค่ะทุกคนเคยเห็นไหมที่วิ่งวนรอบสองแล้วถูกค่ะเฮโดราเฮโดราเฮโดะเฮโดราเฮโดราเฮโดะเฮโดราเฮโดราเฮโดะค่ะแต่ว่าแบบสวยมากรู้สึกว่าเราสามารถขับใจมากเลยนะคะก็คือเหมือนโบสถ์เนี่ยจะติดกับแม่น้ำใช่ไหมคะซึ่งแบบว่าแม่น้ำฝั่งตรงนั้นก็จะมีร้านอาหารต่างๆซึ่งคนที่มาเห็นหิวมากทุกคนมองเราทำไมคะเฮโดราเฮโดราเฮโดเฮโดราเฮโดราเฮโดเฮโดราเฮโดราเฮโดมองเราทำไมคะไปดูที่ต่อไปกันเลยนะคะว่าเราจะไปไหนเราจะไปทำอะไรค่ะไปดูเลยตอนนี้เราอยู่กันที่เทศกาลอาหารอร่อยอยุธยาไปเลยตอนนี้คือเราตกลงกันว่าเราจะกินหมูกระทะนะคะไม่เกินร้อยด้วยA few moments later เรากำลังรอหมูกระทะกันอยู่นะคะเพราะว่าเราเนี่ยไปเที่ยวมา3ที่แล้วใช่ไหมก็เลยมาจบที่เทศกาลของกินที่อยวค่ะเหนื่อยมากแต่ว่าเป็นเหนื่อยที่คุ้มมากเพราะว่าสนุกมากประทับใจกับมัสยิดมากคือแบบที่สุดเราก็จะมาบอกลาคิวจบการเดินทางเพียงเท่านี้ค่ะไม่ได้ขอคนอื่นเลยบ๊ายบายเราอยู่ที่ร้านขายของชําด้วยนะคะแล้วก็จะซื้อของไปฝากครูอนนท์แต่ว่ารอลุ้นนะคะดูกันเลยเป็นยักษ์ค่ะครูจะรู้สึกไงเนี่ย Day 4ตอนนี้นะคะเราจะเอาของชําด้วยที่เราซื้อมานะคะให้ครูอนนท์ค่ะ
ทิตย์หนูเอายาให้พี่ครับทานหน่อยครับคอควายวอแหวนยอยักษ์เรียนถามเขาว่าตัวว่างหรือว่าแบบไม่มีอะไรจะทำมาคือยังไงหนูอยากหนูเห็นหนูอยากเห็นกูรวยกูตะกูลหนูรวยซื้อมาให้ครูเพราะว่าครูเป็นครูจากครูรวยใช่ตอนแรกหนูจะซื้อน้ำโคลกมาให้ครูน้ำอะไรนะน้ำโคลกน้ำโคลกจากวัดใหญ่เลยนะคืออะไรน้ำโคลกนานๆทีน้ำโคลกไหนน้ำโคลกโคราชโคลก